สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องSunway Ananthaค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะตอนนี้คุณอยู่กับน้องSunwayนะคะขอต้อนรับกับสู่ beauty studio ของดิฉันนะคะหลังจากที่ไม่มีการทำคลิปแต่งหน้ามานานนะคะวันนี้ค่ะเรากลับมากับคลิปแต่งหน้าในลุคของวาเลนไทน์นะคะเพราะเวนเนี่ยได้ถามไปใน Instagram กับเพื่อนทุกคนว่ามีใครอยากเห็นลุควาเลนไทน์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นวาเลนไทน์แบบสาวแซ่บซ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเบสไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งในกลุ่มของเราของดิฉันนะคะโหยดิฉันไปเห็นพอดีเลย Naked Cherry อันนี้นะคะอันนี้คือ Naked Cherry นะคะโอ้ยตายแล้วไม่ว่าจะเป็นแซ่บซ่าหวานขนาดไหนนะคะ Naked Cherry อันนี้ก็ทำได้ค่ะวันนี้นะคะลุคในวันนี้ไปได้ inspiration มาจากความเป็น Cherry ของ Palette นี้นะคะพร้อมกับการไปออกเดทกับหนุ่มๆแล้วนะคะฉันไปออกเดทกับหนุ่มๆมีใครจะออกเดทกับฉันมั้ยคะคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะคะนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมมาดูน้องSunwayครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ทำคลิปต่อๆไปนะคะเพราะเบสไม่ได้ทำคลิปสอนแต่งหน้าอะไรส่วนมากก็จะเป็นการรีวิวนะคะคือคอนเซ็ปต์ในวันนี้นะคะจะทำให้ตาเนี่ยดูมีความโกโก้มีความแบบว่าเชอร์รี่อ่อนๆนะคะแล้วก็ปากก็จะซอฟๆนะคะเพื่อจะให้ตาดูโดดเด่นเวลาเราเดินเข้าร้านมีคนมองแล้วโอ้ยสวยจังเลยเธอสวยจังเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมากับลุคนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปรับชมได้เลยค่ะเพื่อเห็นการชัดเจนนะคะเบสก็จะซูมมาใกล้ๆนะคะให้ใกล้ๆกับทุกคนนะคะจะได้เห็นวิธีในการแต่งของเบสนะคะโดยเทคนิคของเนชั่นเอนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ทำคอมเพคชั่นของหน้าเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะมาแต่งตากันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะที่เราจะแต่งตานะคะอย่าลืมค่ะที่จะเริ่มในการพรามตาของเรานะคะอันนี้คือเอเซนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพรามตาแล้วก็แท็บไปแล้วก็เกลี่ยโอเคนะคะคุณผู้ชมวันนี้พาเลทที่เราใช้อย่างที่เราบอกไปต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้พาเลทสีชมพูที่สวยงามอันนี้นะคะคือ Naked Cherry ค่ะเพื่อที่จะสร้างลุควาเลนไทน์ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะไปจะขอเริ่มจากสีที่เป็นสีฮอตสปอตก่อนเบสจะลงสีฮอตสปอตเนี่ยทั่วเปลือกตาของเบสนะคะเพื่อที่จะสร้างให้เป็นสีทรานซิชั่นคัลเลอร์นั่นเองนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้แปรงอันเดิมของเรานะคะแต่สีฟลีทขึ้นมาค่ะสีฟรีสนะคะขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆที่จะเคาะออกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้สีมันยังเกินไปแล้วก็เริ่มจากหางตาตรงนี้ค่ะขึ้นมาเหมือนเราสร้างเป็นคลีตาอ่อนๆของเราขึ้นมาก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเราเหมือนสร้างเป็นคลีขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีฟรีสเหมือนเดิมเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนสร้างให้แคทขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะคะเห็นปะทำอย่างนี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ลากเขาขึ้นมานิดนึงเพราะเราจะมีคลีปรอยพับของตาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมติเรามีรอยพับตาอย่างนี้ใช่ไหมเราสร้างขึ้นมาให้มันเหนือรอยพับตาเรานิดนึงเพื่อเหมือนให้มันคัฟเวอร์ขึ้นไปได้หลังคิ้วนิดนึงนะคะก็เป็นการที่แล้วแต่เทคนิคของใครเนาะว่าใครจะทำยังไงนะแต่ดิฉันก็แต่งตามที่ตามมีตามเกิดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่จะลากขึ้นมาตรงกึ่งกลางตาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลากให้มันคัฟเวอร์ตรงนี้เลยโอเคตอนนี้ไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปขออนุญาตไปเอาสีออกสีจูอีซี่นะคะมาเพื่อแบบว่าเหมือนเบรนให้เขาดูอ่อนลงนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างกรีตาเรามันจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะใช้สีจุยซี่กับแรงอันเดิมนะขอออกนิดนึงนะคะแล้วก็เบนตรงนี้ค่ะตรงนี้คุณเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเบนก็ใส่ไปเลยนะคะสีสวยมากเลยหวานหวานนะคะลูกหวานหวานThank you.
ตอนนี้ฮะเราได้สีออกชมพูมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสร้างคริสตัลเรานิดนึงเพื่อให้มันมีความเข้มตรงที่หางตาแล้วขึ้นมาเป็นคริสของตาเรานะฮะผมเวทขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบงอันเล็กลงนะคะนี่เป็น BS Cosmetic Bank Number 6นะฮะแล้วก็จะไปจุ่มสีที่จะสามารถสร้างคริสตัลจากตรงนี้ของเราได้คือสี Privacy นะฮะสี Privacy ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะฮะสี Privacy สีออกจริงๆมันสีออกม่วงพลำๆนะเพราะตาจะดูแบบโอ้ยดูแบบโอ้ยตาหน้าทะนุถนอมอะไรแบบนี้ฮะนะฮะก็จุ่มสีจุ่ยซี่เนื่องจากพิกเมนต์เขาค่อนข้างที่จะแน่นนะคะอย่าลืมที่จะขอออกนิดนึงนะฮะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นปะแล้วก็ไล่มาแล้วก็ให้เป็นที่ข้อพับของตาตรงนี้ค่ะชิดหนังชิดตาล่างตรงชั้นตาตรงนี้นะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาให้เป็นคลีตของตาเรานะฮะชิดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลากมาชนข้างล่างเนี่ยมันจะได้สวยพอดีฮะเห็นนะเหมือนเดิมค่ะสี privacy นะคะก็ชิดตาล่างตรงนี้เรานะคะคุณผู้ชมดูเห็นไหมตาตรงนี้เราเสร็จทีนี้พอเราชิดปุ๊บเราก็แทบคลุมไปก่อนให้เหมือนว่าระวังสีพักสีไว้แล้วก็ลากขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อให้มันชิดขนชิดแบบว่าชั้นตาเราเพื่อให้มันมีคลีตแล้วก็มีมิติของตาเกิดขึ้นนะคะเห็นปะมันจะดูมีมิติของตาเกิดขึ้นทันทีพอเราวางเราเหมือนพักสีไว้ก่อนถ้าเราไม่พักสีเนี่ยสีมันแก่ปุ๊บมันเป็นเส้นขึ้นมาไม่สวยนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะพักสีก่อนแทบๆพักเขาแล้วก็เกยขึ้นมาไปเกี่ยมาตรงกลางตาเลยนะฮะค่ะไปอีกนิดนึงแล้วก็ทำให้มันดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะฮะจะได้ประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมค่ะอีกฝั่งนึงก็ทำให้มันมาอยู่กลางตานิดนึงนะฮะเห็นนะคะคุณผู้ชมคะกลับไปที่แปรงเดิมตอนแรกที่เราใช้นะคะฉันเอาไปวางไว้ตรงนี้ละแปรงเดิมที่เราใช้ตอนแรกนะคะกลับไปจุ่มสีฟรีตอนแรกที่เราทำเนี่ยเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเบลนให้เขาตรงนี้เนี่ยเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็เบลนให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะก็เบลนไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบง่ายๆไม่ยากอะไรมากที่คุณผู้ชมสามารถทำได้กลับไปที่สี privacy เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเหมือนมีครีสเพิ่มอีกนิดนึงให้มันมีความชัดเจนแล้วก็เข้มขึ้นมานิดนึงค่ะก็ขอเรื่องฝั่งขวาก่อนนะคะอย่าลืมนะคะต้องให้มันชิดแบบว่าโคนล่างโคนขนตาตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าไม่ชิดเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราทำให้มันชนกับข้างล่างเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะเริ่มจากหางตาแล้วก็ล่างขึ้นมาเหมือนกันค่ะเริ่มจากหางตาพักสีแล้วก็ล่างขึ้นมาโอเคค่ะคุณขาแล้วฉันขออนุญาตเอาไปเอาสีที่ชื่อว่าสีดาวิสนะคะสีดาวิสเป็นสีที่น่าจะช่วยให้ทุกอย่างมันกลมกลืนกันนะคะเอาสีดาวิสจุ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแท็บออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีดาวิสเนี่ยเบลนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะมาที่หัวตาได้เลยค่ะมาที่ตรงนี้เลยเห็นปะนะคะสีดาวิสนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอีกฝั่งนึงเหมือนกันก็เบลนเขาแล้วก็เกลี่ยมาที่ตรงตาหัวตาได้เลยค่ะแล้วก็แปรงอันเดิมนะคะจุ่มไปที่สี privacy นะเพื่อที่จะเน้นให้หางตาเนี่ยมันมีความฟูมากกว่าเดิมนะคะก็เหมือนเราไปพักหางตาแล้วก็แค่เกี่ยให้มันฟูนะคะเหมือนไปพักที่หางตาค่ะแล้วก็เกี่ยให้มันฟูขึ้นมาแค่นั้นนะคะแล้วก็กับแปรงสี juicy นะคะทำให้เขาทุกคนเนี่ยมันเข้ากันเพราะสีมันอ่อนลงใช่ไหมเราก็จะได้แบบเบนทุกอย่างให้มันเข้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปที่สีชิมเมอร์อยู่ดีนะคะแต่ก่อนที่จะไปสีชิมเมอร์นะคะฉันขออนุญาตสร้างข้างล่างขึ้นมาให้มันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรง BH Cosmetics Bank Number 10นะคะเพื่อที่จะจุ่มสีอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมสีที่จุ่มคือสี Privacy ค่ะเพราะว่าสี Privacy เนี่ยมีความเข้มที่สุดในพาเลตอันนี้นะคะจุ่มสี Privacy ขึ้นมาค่ะแล้วก็ลากเมื่อกี้จำได้ไหมที่เราพักไว้เราลากจากที่เราพักไว้ลงมาข้างล่างให้ถึงปลายหางตาดำเราใช่ไหมคะให้มันถึงปลายหางตาดำเรามองตรงๆแล้วก็ลากให้เขาถึงปลายหางตาดำเราจะดูตาเราโตขึ้นพอหลังจากนั้นตาเราโตขึ้นแล้วอย่าลืมว่าเรายังมีแปรงอันเล็กที่เมื่อกี้ติดสีอ่อนๆของเราอยู่หรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถใช้แปรงที่เขาให้มาได้นะคะฝั่งนี้สามารถใช้กับสี privacy เมื่อกี้ได้แล้วก็ลากเขาลงมาใช่ไหมฝั่งนี้ใช้กับสีอะไรคะดิฉันขออนุญาตใช้สี
บลิงนะคะสีบลิงเพื่อที่จะแตะแต้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลากให้มันฟุ้งๆสีบลิงนะคะแทบออกนิดนึงจุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ลากหางตาแล้วก็ทำให้มันฟุ้งๆอย่าลืมให้มันต่อกับตาบนนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเห็นปะตอนนี้เราก็จะได้แบบว่าซอฟๆนิดๆแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ซอฟๆแล้วนะคะอย่าลืมที่จะเอาสีชิมเมอร์ต่างๆเนี่ยที่จะฟาดลงไปที่ตาเพื่อให้ตาเราดูสว่างมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเวลาที่จะฟาดชิมเมอร์ไปเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยตาเรามีเอาพวกพาวเดอร์อะไรปกปิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปขออนุญาตใช้เป็นไอเลิฟสเตย์ของเอสเซนต์อันนี้เนี่ยทาลงไปก่อนนิดนึงนะคะก็จะมาพักที่หลังมือแล้วก็เบ๊กก็พยายามจะใช้แปรงที่หัวเป็นแบนเล็กๆคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์บลัชอันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะแตะเขาขึ้นมาค่ะแตะเขาขึ้นมาแล้วก็จะทาไปตรงที่บริเวณที่เราอยากจะทาชิมเมอร์ลงไปก็คือเบ๊กได้ทาชิมเมอร์ตรงนี้ใช่ไหมเบ๊กก็ทาไปแค่ตรงที่เบ๊กได้ทาชิมเมอร์โอเคชิมเมอร์จะทำมากึ่งกลางตานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สี Privacy นะฮะเพื่อที่จะเบลนด์ให้ทุกอย่างเข้ากันนะฮะก็ทาลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนพยายามหาแปรงหัวแบนที่เป็นหัวแบนที่สามารถทาชิมเมอร์ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแปรงของ BS Cosmetic Number 6นะฮะเห็นที่เราทาเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปสีที่สีเทิร์นออนเพราะสีเทิร์นออนเนี่ยมีความชมพูแบบออกทองๆนิดๆนะฮะก็โอเคหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขออนุญาตกลับไปที่แปรงอันใหญ่ของเราตอนแรกนะเพื่อที่จะแตะสีฟรีซขึ้นมาก่อนเพราะสีฟรีซเป็นสีไลท์ที่เราทาตอนนั้นไหมคะเราก็แตะสีฟรีซขึ้นมาเบลนให้ตรงนี้เข้ากันไปก่อนเหมือนให้เหมือนชะลางให้มันดูเข้ากันไปก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราอย่าลืมที่จะกลับไปที่สี privacy ของเราเพื่อที่ทำให้ตรงหางตาเราเนี่ยฟุ้งเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แปรงที่เขามาให้มาเนี่ยค่ะไปแตะสีดาวิสขึ้นมาที่เราเคยใช้นะทุกอย่างจะได้แบบเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวก็แบบเป็นแบบเบลนแบบเผลอๆค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขออนุญาตกลับไปที่สีสุดท้ายสีอันนี้นะคะสี privacy นะคะเพื่อที่อย่าลืมว่าไปพักใต้หางตาเหมือนเดิมค่ะแทบๆที่หางตาแล้วก็แทบเบาๆแทบที่หางตาเยอะหน่อยแล้วก็เสร็จทีนี้ก็ไล่มาแล้วก็แทบตรงนี้เบาๆมันก็จะมีความช็อกโก้พิงค์อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราแทบๆหางตาใช่ไหมคะให้มันเยอะหน่อยแล้วก็แทบๆตรงที่ชิมเมอร์ตรงนี้นิดหน่อยค่ะเพื่อเหมือนให้มันเป็นเหมือนสีมันถูกวางเพลสลงไปอยู่แล้วแล้วก็เราแค่มาจัดระเบียบมันแค่นั้นนะคะแล้วก็เก็บความงามตรงนี้หางตานะคะแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็เบสได้ไปเจอในคอลเลคชันของเบสมันจะมีโกลเด้นโรสอยู่อันนึงที่ออกสีทองนี่นะเบสจะขออนุญาตเอามาแท็บที่หัวตาข้างล่างให้เหมือนมีมิติสีทองเกิดขึ้นมานิดหน่อยก็แล้วแต่อารมณ์เพื่อนทุกคนนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานคิ้วอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทาลิปกันค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆตาเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำลิปกันนะคะเนื่องจากว่าตาเราสีค่อนข้างที่จะสวยแล้วถ้าเราจะเอาลิปมาเพื่อที่จะดึงสีตาไปเนี่ยมันจะไม่เป็นอันงามนะคะเพราะฉะนั้นเราไปขออนุญาตใช้ลิปสีที่ไม่ออกเข้มเกินไปเพื่อที่จะไปดึงสีตาให้มันหายไปนะคะก็เลยจะเลือกใช้เป็น Velvet Matte นะคะของVictoria's Secret เป็น Cream Lip Stay นะคะไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่สีมันจอกประมาณนี้เดี๋ยวไปสมอทให้เพื่อนๆดูออกชมพูน้ำตาลเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกชอบสีประมาณแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทาสีนี้นะคะวันนี้ก็เรียบร้อยค่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณมี Naked Cherry อันนี้นะคะ Naked Cherry นี่เพื่อนๆสามารถไปดูหรือไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของ Urban Decay ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นใน Sephora Event Boy หรือ Urban Decay 8นะคะสามารถไปลองได้นะคะส่วนดีเทลราคาอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามและติดตามได้ที่เคาน์เตอร์ Urban Decay นะคะวันนี้เบสได้ Urban Decay มาใช้ให้เพื่อนทุกคนดูนะคะเพราะว่าเบสเห็นมันตั้งอยู่ในบ้านเบสตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเทศกาลพอดีเลยเพราะความชมพูกับเทศกาล
นไทน์เนี่ยก็เข้ากันได้ดีแล้วก็เลิศมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบข่าวเหมือนเดิมนะคะก็เลยจะไปที่ Closet MT ค่ะอย่าปล่อยให้เคาน์เตอร์เครื่องสำอางหรือโต๊ะเครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างเป็นขาดนะคะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ